ผู้ชมคะรายการของเราพยายามนำเสนอปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านหลากหลายชีวิตนะคะโดยเฉพาะสารคดีที่เพิ่งฉายไปนั่นเองนะคะตอนนักสู้ครูข้ามขอบค่ะเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงครูคนหนึ่งที่มีความพยายามจะสร้างชีวิตให้กับเด็กๆทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็เป็นครูที่พยายามจะสร้างทีมวอลเลย์บอลค่ะเพื่อให้เด็กนั้นมีอนาคตทางการศึกษาที่ดีขึ้นแต่หลายๆเรื่องเนี่ยก็ทำให้เป็นข้อจำกัดเหมือนกันนะคะที่ทำให้เด็กหลายคนนั้นยังไปไม่ถึงฝันด้วยค่ะเราสร้างวินัยสร้างความรับผิดชอบในการรับผิดชอบในการซ้อมในการทำกิจวัตรประจำวันของทีมวอลเลย์บอลเขาก็เอาวินัยและความรับผิดชอบตรงนั้นไปใช้ต่อในการศึกษาของเขาให้เขาเรียนจบค่ะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะวอลเลย์บอลมันเป็นสะพานที่ดีที่เชื่อมต่อระหว่างระดับมัธยมไปถึงระดับปริญญาตรีคือณปัจจุบันเราต้องมองว่าทุกวันนี้วอลเลย์บอลมันฟีเวอร์หลายๆมหาลัยที่เขาเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสามารถเข้าโควต้ากีฬาแล้วเด็กเราก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยที่ไม่ต้องไปสอบแข่งขันกับใครใช้ความสามารถวอลเลย์บอลเนี้ยเข้าศึกษาต่อในระดับมหาลัยคนนี้แหละค่ะก็คือครูแล้มนะคะที่โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมจังหวัดมหาสารคามซึ่งเขามองว่าการคว้าชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับประเทศเป็นหนทางหนึ่งเลยค่ะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆในทีม40ชีวิตเพราะว่าเด็กหลายคนอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาและมีโอกาสที่จะเข้าสู่วังวนของยาเสพติดด้วยนะคะแต่หลังจากที่หันมาเล่นกีฬาควบคู่ไปกับการเรียนจนจบม.3เนี่ยต้องยอมรับว่าทำให้เด็กบางคนหันมามองเห็นเป้าหมายในอนาคตของตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะอยากสร้างบ้านให้แม่ใหม่ครับแต่ต้องเรียนให้จบก่อนนะครับเรียนจบเสร็จแล้วก็ค่อยคิดหางานทำว่าจะไม่ได้ใช้นี่ถ้าเราเรียนจากวอลเลย์บอลก็วอลเลย์บอลมันเป็นการไต่เต้าของเราเลยครับเป็นบันไดสู่ขั้นมหาลัยครับถ้าเราจบจากวอลเลย์บอลใช่ไหมครับเราสามารถทำสตาฟแบบสตาฟเป็นกรรมการสนามอย่างเงี้ยครับมันก็มีเงินเดือนอะไรให้อย่างเงี้ยครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วทีมจากโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมจะสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ18ปีกีฬาเยาวชนแห่งชาติประจำภาคอีสานมาได้แต่ว่าเส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายค่ะคุณผู้ชมเงินสนับสนุนทีมเมืองเตาวิทยาคมส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเงินเดือนของครูแล้มและการจัดสรรปันส่วนมาจากเงินของเพื่อนๆที่ติดเยาวชนทีมชาติรวมกันเนี่ยเดือนละไม่กี่หมื่นบาทนะคะเวลานี้ช่องทางเดียวก็คือการรับเงินบริจาคช่วยเหลือคือช่วยกันไปในกรณีฉุกเฉินกันไปก่อนสะท้อนว่าทุกชีวิตมีต้นทุนค่ะแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งโค้ชและเด็กๆอีกหลายคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะขาดโอกาสแบบนี้ได้รับการสนับสนุนให้ไปถึงฝันได้จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่รายการเราจะชวนพูดคุยกันต่อนะคะ